แล้วก็ที่จริงนะคะก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะได้ที่เราเห็นหน้ากันอยู่เลยตลอดมาแล้วคนนั้นชอบความเดิมอาจารย์นะครับขอคำถามจากอาจารย์นะครับทราบคำถามเลยขออภัยนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตของตอนนี้ของพัฒนานะครับต้องใส่เป็นอุปกรณ์ของพัฒนาดูนะครับทำให้เด็กกระปุกเล็กกระปุกมากนะครับกระปุกจนด้วยแต่อาจารย์นี้ก็ไม่ดีสิ่งตัวเองครับตอนนี้นะครับครับในส่วนของหลักสูตรที่ศาสตร์บัณฑิตสาขาสุขศาสตร์ครับเราเป็นหลักสูตรที่เน้นศิษย์นะครับบัณฑิตนะครับเป็นนักสัตวบาลหรือนักสัตวศาสตร์นะครับในส่วนนี้นะครับในเรื่องของอาชีพหลังการจบนะครับท่านอาจสามารถนำบุตรเรานะครับไปสมัครเข้าราชการนะครับในส่วนของหน่วยราชการเช่นกรมบริษัทนะครับหรือในส่วนของกระทรวงเกษตรอื่นๆนะครับตลอดจนนะครับอาจจะเป็นส่วนของด้านส่งเสริมการขายนะครับของงานปศุสัตว์นะครับหรืองานด้านปศุสัตว์ต่างไม่ว่าจะขายเป็นเวชภัณฑ์นะครับอาหารสัตว์ต่างๆนะครับในปัจจุบันนะครับเราถือที่สามบริษัทของเราส่วนนะครับเรามีในส่วนของวิชาชีพนะครับเริ่มจบออกมานะครับแล้วเราสอบเทียบได้ตามสูตรมาตรฐานนะครับจะได้รับตัวของรับรองวิชาชีพนะครับตามมค.1 นะครับเป็นวิชาชีพการสัตวบาลนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับพรบ.วิชาชีพสัตวบาลนะครับได้ประกาศว่าจารุเบกนะครับออกมาแล้วและมีผลบังคับใช้ในวันที่19พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ใครจะมากล่าวอ้างว่าเป็นสัตวบาลหรือแสดงตัวอ้างสัตวบาลความไม่ได้นะครับไม่ได้เรียนมานะครับและก็ตามก็มีข้อยกเว้นในส่วนของการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงในจำนวนไม่มากนะครับเราอาจจะสามารถเป็นในส่วนของจดแจ้งเป็นเกษตรกรได้นะครับครับในส่วนของเรานะครับเรามีในส่วนของงานความสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความปกติกนะครับไปแจกไก่ไก่นะครับไก่ที่เมืองนะครับเป็นส่วนแบ่งของสองเรานะครับตลอดจนนะครับเรามีส่วนสุกรนะครับสุกรหลุมนะครับคนนะครับที่เลี้ยงในส่วนของวัวอยู่นะครับได้ยินหรอกเบาครับผมเราระหว่างรอสัญญานะครับกีนี่เมื่อกี้ไอ้สีดิไอ้สีได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเท่าไหร่ครับสัญญาณแปลว่าสัญญาณแย่มากเลยตอนนี้นะครับเนื่องจากสัญญาณไม่ดีนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับตัวของแอดมินนะครับพิมพ์ไปในช่องแชทครับใครมีคำถามถามเข้ามาครับเดี๋ยวเราตอบครับคำถามละ50 บาทครับเราเปลี่ยนจากกันครับจากให้เขาให้เราผมถามเขาเป็นเขาถามผมครับแล้วผมตอบผมจ่ายค่าคำถามไปด้วยครับเกี่ยวกับหลักสูตรใช่ไหมครับเกี่ยวกับคณะได้หมดครับหรือส่วนอื่นก็ได้หมดครับถามไหมครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับอันนี้เป็น CMU Expo นะครับของคณะที่มีเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้ใครมีคำถามถามเข้ามาเลยครับเรามีคำถามให้คำถามละ50 บาทครับพร้อมเปย์ในการที่จะจบโอนไปครับทำเป็นการ์ดหน่อยได้ไหมครับเพื่อดูมีใครบ้างเลยเดี๋ยวหน้าเปย์นะครับ
อ้าวสีเพื่อนถามคำถามมาเข้ามาก็ได้ครับพิมพ์เข้ามาเลยไม่ถนัดพูดก็ถนัดพิมพ์มาเลยขออนุญาตอาจารย์นะคะถ้าหนูเรียนคณะเทคโนโลยีอาหารอะไรแบบนี้ค่ะเรียนวิชาอะไรบ้างมากที่สุดหรือว่าหลักสูตรอะไรคะประมาณหลักวิชาอะไรมากที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมก่อนอื่นชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับกอวิภาค่ะครับกอวิภาเดี๋ยวพิมพ์ทักมาในแชทนะครับเดี๋ยวล็อกคำล็อกค่าคำถามไปครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารครับตอนนี้เรารับเว็บสารนะครับทุกสาขาใช่ไหมครับทุกสาขาครับรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็วิชาในสูตรเนี่ยอะไรบ้างนะครับเราเรียนวิชาเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานนะครับหรือ general education นะครับ Gen Ed ครับเป็นเรียนทั้งหมด30วิชาคือ10วิชาอันนี้เหมือนกันทั้งประเทศไทยครับถ้าคุณเรียนมหาลัยไหนในประเทศไทยจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานกลุ่มนี้ทั้งหมดสิบวิชานะครับเกี่ยวกับภาษาความเป็นคนความเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ดีนะครับอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับทั้งหมด30 วิชาอันที่สองเป็นกลุ่มของพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเรียนของวิทยาศาสตร์ที่การหาได้วิชาที่เรียนได้แก่อะไรนะครับเช่นชีวะนะครับเคมีนะครับตัวของอินทรีย์เคมีชีวเคมีนะครับทำไมต้องเรียนพวกนี้เพราะวิทยาศาสตร์ที่การหาต้องรู้พื้นฐานพวกนี้เพื่อที่จะสามารถรู้องค์ประกอบทางเคมีของอาหารเมื่อรู้องค์ประกอบเคมีของอาหารนะครับเราก็จะสามารถนำผลผลิตเหลือทิ้งนะครับที่หรือผลผลิตที่มีมูลค่าน้อยนะครับมาเพิ่มมูลค่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักศึกษาเราเห็นไหมว่าในโรงงานรอบจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับเรามีเศษทิ้งยกตัวอย่างเช่นโรงงานข้าวโพดนะครับอาจารย์โยครับโรงงานข้าวโพดมีอะไรเหลือทิ้งบ้างครับสมมติเข้าโรงงานทำข้าวโพดมีแกมข้าวโพดมีอะไรอีกครับข้าวโพดสมมติว่าผมทำน้ำข้าวโพดนะครับผมเอาข้าวโพดไปต้มนะครับรูดเอาเฉพาะเม็ดไปนะครับแล้วก็ไปปั่นแล้วก็เอาเฉพาะน้ำไปแยกข้าวโพดนะเหลือที่เป็นอะไรครับเป็นตะกอนเป็นกากตะกอนของเนื้อข้าวโพดนะครับเราก็อาจจะพัฒนาเป็นลักษณะของอาหารเส้นใยสูงนะครับเพื่อทำเป็นลักษณะของขนมปังหรือทำเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นขึ้นมานะครับอันนี้จีเมย์บอกว่าทำไมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และมีการอาหารจึงต้องเรียนตัวพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ด้วยแก่ตัวของเคมีชีวะรวมถึงพื้นฐานทางฟิสิกส์นะครับเราเรียนนี้เพื่อที่จะสามารถนำเอาความรู้ที่เรามีเนี้ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของวิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์มีการอาหารนะครับเรามีเป็นกลุ่มวิชาชีพนะครับตัวของสมาคมวิชาชีพก็คือกลุ่มของโปสแตทนะครับโปสแตทเป็นสมาคมวิชาชีพของวิทยาศาสตร์ที่การอาหารแปลว่านักศึกษาเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่การอาหารมหาลัยก็ตามแต่ในประเทศไทยจะเรียนบนพื้นฐานที่มีรายวิชาหลักๆเหมือนกันและมีจุดเน้นแตกต่างกันโดยมหาลัยนครเชียงใหม่นะครับเรามีจุดเน้นในส่วนของรายวิชานะครับด้านจากการอาหารจะเป็นในส่วนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารของถิ่นนะครับเช่นการประยุกต์ใช้ในส่วนของเศษเหลือทิ้งจากชุมชนหรือเพิ่มมูลค่าชุมชนยกตัวอย่างเช่นผักชิงดาวนะครับผักชิงดาวทุกคนรู้จักเนาะใครเคยทุกคนคงได้เคยกินผักชิงดาวผักไข่เนาะแต่เราอาจจะประยุกต์ขึ้นมานะครับเช่นทำเป็นตัวของชานะครับเป็นชาชิงดาวหรือทำเป็นกาแฟผักชิงดาวนอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นสารสกัดนะครับและก็เพิ่มมูลค่าได้นะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นหนึ่งอย่างนะครับนอกจากนี้นะครับเรามุ่งเน้นนะครับในส่วนของอาหารพื้นฐานเฉพาะถิ่นเช่นข้าวหมากพูดจากข้าวหมากใช่ไหมครับข้าวหมากคือการเอาข้าวมาเติมตัวของเชื้อให้หมักให้เกิดแอลกอฮอล์เล็กน้อยจริงๆมันมีมากกว่าที่ทำอาหารทุกคนก็มีแอลกอฮอล์ไม่ถึงเท่าไหร่คำถามก็คือข้าวหมากส่วนใหญ่เป็นอาหารภูมิปัญญาของถิ่นของเราแต่รสชาติในปัจจุบันอาจไม่ถูกต้องเราอาจจะนำมาประยุกต์แล้วก็นำมาใช้
สารหรือใช้ตัวของน้ำผลไม้นะครับมาผสมเจือจางเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มรสชาติให้ถูกปากกับผู้บริโภคในปัจจุบันอันนี้เป็นลักษณะของรายชาร์ตในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะครับเน้นมุ่งเน้นส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนนะครับเพราะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับสมาชิกมานะครับมีทีมเข้ามาชื่อเลยเอ่ยทีมด้วยกันนะครับทีมมาว่าถ้าเรียนนวัตกรรมเกษตรนะครับเน้นวิชาอะไรเป็นหลักครับเน้นทุกวิชาครับวิชาไหนครับจริงๆแล้วนวัตกรรมเกษตรนะครับเป็นหลักสูตรที่แตกแขนงออกมาจากหลักสูตรพื้นฐานก็คือหลักสูตรเกษตรศาสตร์นะครับหลักสูตรเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราจะมุ่งเน้นในการปลูกพืชนะครับปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนนะครับและเพื่อเน้นที่นำไปประกอบชีวะแต่นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์นะครับจะมุ่งเน้นในการผลิตพืชแต่เป็นการมุ่งเน้นของพืชอินทรีย์พืชอินทรีย์ต่างกับพืชธรรมดาพืชอินทรีย์เป็นพืชที่มีการตรวจรับรองนะครับและเชื่อมั่นได้ว่าไม่มีการใช้ยาหรือสารฆ่าแมลงต่างๆในของในดินที่ปลูกพืชนั้นอย่างน้อยไม่น้อยกว่า3 ปีก็ไม่เกิดพบตกค้างเพราะนั้นคนที่ในสูตรนี้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องเคมีด้วยเพื่อรู้ว่าถ้าใช้สารอะไรแล้วจะเกิดการตกค้างอย่างไรกับพืชกับดินนะครับเพราะวันนี้นวัตกรรมสิ่งอินทรีย์นะครับยังมุ่งเน้นการติดนวัตกรรมโดยส่วนเฉพาะของส่วนของสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มนักศึกษาจะตกใจว่าโอ้ต้องเรียนผลิตโยนต้องเรียนผลิตสิ่งที่มันทำยากเรามุ่งเน้นการทำในส่วนนวัตกรรมที่สามารถทำได้นะครับไม่มีมูลค่าสูงเพราะสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันนะครับในคณาจารย์คณะเราตระหนักว่านวัตกรรมในปัจจุบันมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงมากนะครับเราจะทำสิ่งที่มันดูยากให้เป็นสิ่งจับต้องได้ง่ายและใช้งานได้จริงนะครับเป็นเรื่องมันผู้ชุมชนนะครับอย่างเมื่อวานนะครับทางของทีมวิทยากรนะครับที่สตาร์ทวันนี้นะครับเราพานักศึกษาลงไปพื้นที่ของบ้านเกียรติหลวงครับและไปปรับปรุงในส่วนของแปลงนะครับสูนไผ่นะครับโดยมีวิกรคือพี่ไผ่ผมก็เป็นคนที่ตอบแชทเลยนะครับพี่ไผ่นะครับพิมชื่อแรกพิมมาให้เป็นคนพานักศึกษานะครับไปติดตั้งระบบน้ำหยดนะครับและกล่องควบคุมระบบโดยใช้ระบบทรัมเมอร์นะครับที่ไม่ซับซ้อนจริงๆพี่ไผ่สามารถต่อระบบโซล่าฟาร์มหรือต่อเข้ากับระบบควบคุมผ่านไวไฟแต่คำถามคือตรงนั้นนะครับเป็นโซนติดสายเหี้ยวนะครับผมไม่มีใครไปยืนกดตั้งกดปุ่มกันข้ามคืนเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอ้าวอาจารย์ไฟฟ้าถึงครับ210 โวลต์ไม่ต้องใช้ตัวเซลล์แล้วครับต่อไฟธรรมดาและก็ตั้งเวลาธรรมดาอันนี้คือสภาพของสิ่งของนวัตกรรมที่หยิบและจับต้องได้ไม่ต้องทำอะไรที่มันดูแล้วมูลค่าสูงเกินความจำเป็นควบคุมตอนแรกผมถามที่ไทยต้องติดตั้งระบบต้อนน้ำไหมผมไม่เป็นข้าราชการยังดันน้ำได้อยู่แล้วเราก็แค่ตั้งตัวควบคุมเวลาไว้ว่าจะตั้งให้จ่ายเวลาเป็นเวลาที่มีในการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับเชฟที่ทำงานเรื่องต่อจะเห็นได้ว่าเรื่องการเกษตรไม่ได้ต้องทำอะไรที่มันซับซ้อนหรือยากนะครับเดี๋ยวควรที่นุ่มนะครับตอบโอนค่าคำถามไปด้วยครับทีม PMP ปลอดภัยเลยนะครับที่จะตกใจครับครับเราสุดถัดไปครับเมื่อกี้พูดถึงความเกษตรแล้วนะครับเราขอนำหลักสูตรของวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ครับเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมชื่อพี่หนึ่งนายอรรถพลสุธรรมรหัสนักศึกษา60125121จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้มาเป็นส่วนหนึ่งในสาขาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วยนะครับขอบคุณครับที่ชื่อนายรัตพลใบชาชื่อเล่นต้นรหัสนักศึกษา6112521จบจากสาขาเกษตรศาสตร์4ปีแขนงพืชสวนคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับตอนนี้พี่ทำงานอยู่บริษัทขันต้าแม่แตงตำแหน่งนักดินโดนนะครับหลังจากพี่จบมาพี่ก็ได้ใช้วิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาในระดับปริญญาตรีนะครับคือแขนงพืชนะครับพี่ก็สามารถแนะนำตัวยาให้เกษตรกรในการใช้ในการฉีดพ่นหรือว่าฮอร์โมนในการบำรุงต้นพืชในแต่ละระยะของต้นนะครับเพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการของพืชได้นะครับอีกทั้งยังสามารถกลับไปทำสวนหรือนาที่บ้านได้นะครับอย่างที่มีสวนพี่ก็สามารถนำไปต่อยอดดูแลสวนของพี่ได้ครับสำหรับน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตรนี้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องๆพี่รุ่นนะครับเป็นศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเรียนสาขาเกษตรศาสตร์แขนงพืชไร่นะครับก็เพิ่งจบมาได้ปีกว่านี้ก็อยู่ที่โครงการพื้นที่สูงนะครับบ้านน้ำแป่งนะครับตำบลผาทองอำเภอท่าหัวจังหวัดน่านนะครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยู่ในตำแหน่งของผู้ช่วยนักวิจัยนะครับก็ทำโครงการวิจัยต่างๆครับแล้วก็มีตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการทำงานนะครับก็ไปเป็นจิตอาสาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจในศาสตร์ของเกษตรนะครับพี่ขอแนะนำนะครับในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้จบมานะครับแล้วก็ได้มีงานทำตลอดนะฮะแล้วพี่เชื่อได้เลยถ้าว่าถ้าน้องได้มาเรียนตรงนี้นะครับด้วยบุคลากรอาจารย์นะครับแล้วก็รุ่นพี่นะครับที่คอยดูแลเอาใจใส่เราตลอดนี่ครับจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตได้ทางน้องนะครับได้เข้ามาในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับน้องก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกับพี่นะครับแล้วก็พี่จะได้เข้าไปพบเจอกับน้องๆตัวเป็นๆเลยนะครับพร้อมให้คำแนะนำน้องทุกๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับการทำงานนะครับรวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่พี่สั่งสมมานะครับอีกมากมายจนมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความเมตตาแล้วครับชอบในตัวพี่ด้วยนะครับแล้วเราจะได้พบกันและได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมจบแล้วนะครับสำหรับการหลักสูตรวิชาการศึกษาการเกษตรศาสตร์ครับน้องมีคำถามไหมครับในส่วนของหลักสูตรวิชาการศึกษาการเกษตรศาสตร์ครับขอบใจเรียนครับตอนนี้มีอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรเข้ามาด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะมีอาจารย์ที่ประจำหลักสูตรนะคะวิทยาศาสตร์นะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะคะมีอาจารย์ที่เข้ามาอยู่ในออนไลน์กับเราด้วยนะคะมีอาจารย์สายบัวนะคะอาจารย์สายบัวคะขอทักทายน้องๆหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอปูคะเสียงจะมันเบาหรือเปล่าพี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงทางคณะเลยค่ะได้ยินไหมครับพี่เมื่อกี้มันดังกว่านะคะแต่ตอนนี้มันเบาไปแล้วหรือว่ามันก็เป็นพี่ๆก็ไปดูนะอาจจะเป็นปัญหาของตัวว่าเรดิเอชันนะครับสวัสดีค่ะน้องๆว่าที่นักศึกษา
ทุกคนสวัสดีค่ะน้องๆว่าที่นักศึกษาอาจารย์ขอเลยครับอาจารย์สายบัวสอนวิชาอะไรคะหลักๆคือสอนเกี่ยวกับการวางแผนการทดลองทางการเกษตรนะคะแต่ว่าจริงๆโดยภาพรวมก็คือเรื่องของการพัฒนาทางการเกษตรหลักการผลิตทางการเกษตรทั่วๆไปอันนี้คือขอเป็นตัวแทนพูดเรื่องเกษตรรวมๆเนาะก็คือขออนุญาตยกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราฟังนิดนึงนั่นก็คือพระองค์ทรงพระราชดำรัสไว้ว่าการเกษตรนั้นถือว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเราเพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมนั่นก็คือพระองค์จึงมีความเห็นเสมอมาว่าวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศเราอย่างยิ่งนั่นก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้นนั่นคือพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงให้ไว้พระองค์ทรงเห็นมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการเกษตรในประเทศเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยการเกษตรเนาะก็อยากอันนี้ก็เป็นตัวแทนของหลักสูตรเกษตรศาสตร์ก็อยากจะชักชวนว่าที่นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสได้ฟังในวันนี้ก็คือเราค่อยๆมาเรียนรู้ตั้งแต่หลักการพื้นฐานทั่วๆไปการผลิตทางการเกษตรทั่วๆไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรต่างๆที่เหมาะสมกับเกษตรกรในทุกๆระดับตามบริบทของพื้นที่หรือแม้แต่จะเป็นบริบทของเกษตรกรแต่ละรายซึ่งในการใช้เทคโนโลยีมันก็จะมีตั้งแต่ระดับเรียบง่ายจนถึงในระดับสูงซึ่งก็ค่อยมาเรียนรู้กันไปว่าอันไหนมันเหมาะสมกับอะไรประมาณนี้ค่ะก็ฝากไว้ให้นิดนึงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็มาเจอกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันในอนาคตโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ดร.สายบัวนะคะก็หลังจากที่เราทราบแล้วนะคะช่วงต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับคำถามค่ะเราจะยังไงดีคะเราตั้งคำถามให้เด็กๆตอบหรือว่าให้เด็กๆตั้งคำถามตั้งคำถามโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขออาจารย์สายบัวนะคะเป็นตัวแทนตั้งคำถามนะคะขอหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์สายบัวเอางั้นเลยเหรอคะสองคำถามก็ได้นะคะถามใครดีอะเดี๋ยวมีเด็กพร้อมตอบที่อ๋อเอาเป็นว่าถามว่าการเกษตรที่ใกล้ตัวของนักศึกษาของน้องๆที่สุดณตอนเนี้ยมองเห็นอะไรหมายถึงว่าเห็นเกษตรกรรมในสาขาใดยากไปไหมที่ใกล้ตัวที่สุดเลยถ้าอยู่ในพื้นที่ก็เหลียวซ้ายและขวามองไปรอบๆตัวว่าตอนเนี้ยมองอะไรเห็นพืชอะไรเห็นการเกษตรสาขาไหนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวปลูกผลไม้ปลูกผักประมงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะน้องๆสามารถตอบเข้ามาได้เลยเปิดไมค์ตอบได้เลยน
เปิดไมค์ต่อเปิดกล้องต่อแพนให้เห็นภาพในพื้นที่ทิปให้20เลยนะชวนคำถามได้ไหมครับเสียงมังขัดขาดไหมค่ะเมื่อกี้อาจารย์ถามว่ามองไปรอบๆตัวมีการเกษตรในสาขาไหนหรือเรื่องไหนรอบๆตัวเราที่แบบใกล้ตัวที่สุดแถวนั้นปลูกพืชอะไรเลี้ยงสัตว์อะไรที่แบบเราอยากพัฒนาอะไรไหมอย่างนี้การปลูกข้าวค่ะปลูกข้าวเหรอคะเอาแผนกล้องให้ดูมีนาข้าวไหมมีครับว้าวอันนี้คุณลุงคุณลุงทิป20บาทด้วยนะตามสัญญาค่ะพี่จารย์พูดไปแล้วถ้าแพนกล้องไปให้ดูพื้นที่จริงๆได้ด้วยทิปให้20นี่ครับว้าวแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับอันนี้เป็นอะไรครับข้าวเหมือนกันครับแต่ว่าเอาจากไข่มากันนกไว้ครับอ๋อแต่ว่ามันใกล้เก็บเกี่ยวแล้วใช่มั้ยมันมีเม็ดแล้วใช่มั้ยมีแล้วครับเอ๊มันจะมีอะไรกันได้ดีกว่าตะขายไหมเนาะค่อยมาเรียนกันไหมได้ครับสนใจ มาก็เจอกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบแล้วก็ภาพอันสวยงามยินดีต้อนรับสีปลูกข้าวปลูกข้าวพันอะไรครับอยากจะถามโอเคดิแล้วนะครับขอชวนคำถามหน่อยครับเป็นของลูกน้องม.4ปลูกไว้ครับครับพันอะไรเอ่ยรู้ไหมพันลืมผัวครับพันลืมผัวก็ใช้ผิดโอเคนะผมว่า2ตันนะครับครับครับเป็นไงครับเป็นไงครับครับเราเปิดไฟครับขออนุญาตครับจับปลาครับเป็นแนะนำสายของวันนี้ครับเป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ครับใครอยากเป็นคุณครูนะครับต้องในภาคกับหลักสูตรนี้ครับผมตาพร้อมแล้วเชิญครับชวนได้ไหมครับแนะนำหลักสูตรถัดไปครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์หลักสูตรคณิตศาสตร์ไม่เคยได้ยินครับขออภัยด้วยครับสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อนางสาวรัติกาณาเชียงใหม่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาเกษตรศาสตร์4ปีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์4ปีค่ะสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์เกษตรศาสตร์4ปีนะคะจะเป็นหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตครูระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการเรียนการสอน4ปีค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรของเรานะคะท่านแรกนะคะอาจารย์สุภัททาคำหม่องค่ะอาจารย์ประธานหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านการสอนเกษตรศาสตร์นะคะท่านต่อมานะคะจะเป็นอาจารย์ดร.ประภากรสุทธิภาสินนะคะความเชี่ยวชาญด้านปฐพีศาสตร์ค่ะอาจารย์ท่านต่อมานะคะจะเป็นอาจารย์ณัฐพรเลิศอรรถพันธ์นะคะความเชี่ยวชาญ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค่ะท่านต่อมานะคะจะเป็นอาจารย์กิรินันท์หอมพงนะคะความเชี่ยวชาญนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค่ะอาจารย์ท่านต่อมานะคะจะเป็นอาจารย์วชิรนนท์แก้วตาปีค่ะความชำนาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะปรัชญาของหลักสูตรของเรานะคะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นกระบวนการผลิตครูภายใต้การเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอันจะทำให้บัณฑิตครุศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นบุคลากรทางการเกษตรที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและงานเกษตรตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวเกวลินเสนทิพย์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาเกษตรศาสตร์คบค่ะเรามาดูโครงสร้างของหลักสูตรกันนะคะ1หลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า134หน่วยกิต2หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า98หน่วยกิต3กลุ่มวิชาชีพครู37หน่วยกิต1วิชาชีพครูบังคับ21หน่วยกิต2วิชาชีพครูเลือก4หน่วยกิต3การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา12หน่วยกิตฝึกสอน1ภาคการศึกษา4กลุ่มวิชาชีพเอกไม่น้อยกว่า61หน่วยกิต1วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า40หน่วยกิต2วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า21หน่วยกิตค่ะต่อมาจะเป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมค่ะเมื่อขับรถมาตามถนนเชียงใหม่ฝางนะคะจะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะขับขึ้นเนินมาจะเจอสถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียหรือเอดิเซตค่ะฝั่งขวาจะเป็นทางแยกไปหอประชุมฮีปังกอนนะคะให้เราขับรถมาทางซ้ายมือค่ะขับมาเรื่อยๆจะเจอโรงจอดรถนะคะพอขับเลยลงจอดรถมาให้เลี้ยวซ้ายขับเข้ามาจะเจอคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อขับเลยมาแล้วให้เลี้ยวขวาและขับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะเจอคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะต่อมาจะเป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมนะคะจะแบ่งเป็น3ตึกค่ะคือตึกพวงคำ1 2และ3ค่ะและสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมค่ะพี่ชื่อนายกฤษดาเหลืองงามการศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาเกษตรศาสตร์คบครับวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับของในคณะเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับสาขาเกษตรศาสตร์นะครับในช่วงปีที่1จะเป็นครูพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เรื่องของครูแล้วก็ความรู้ทั่วไปของเกษตรนะครับช่วงปีที่2ครับจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาจากปีที่1จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการจัดสวนแล้วก็พวกเกี่ยวกับงานช่างนะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับในรูปนะครับจะเป็นของพวกพี่อยู่ช่วงชั้นปีที่1นะครับจะเป็นการวัดค่า pH ของดินนะครับแล้วก็การแยกชั้นของดินนะครับส่วนรูปที่2นี่จะเป็นการปลูกผักเชียงดาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษานะครับคือเป็นกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีครับจะพานักศึกษาออกไปหาข้อมูลจากวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านเกษตร
จากภายนอกนะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมค่ายเกษตรศาสตร์ครับจะเป็นกิจกรรมของรุ่นพี่ที่จะออกไปตามโรงเรียนไปมอบความรู้ให้เกี่ยวกับนักเรียนนะครับภายในโรงเรียนต่างๆครับสวัสดีครับพี่ชื่อพัชรธรป่าคำนะครับอยู่ศึกษาอยู่ชั้นปี3กิจกรรมผมเพาะความเป็นครูนะครับเป็นกิจกรรมที่อบรมฝึกวิชาชีพที่จำเป็นต่อการสอนหรือเอาไปต่อยอดนะครับเช่นการปลูกข้าวและการทำหลังคาจากการสานใบตองตึงนะครับครับกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมสวนครูน้อยนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการทำเกษตรแบบเต็มระบบเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับนักศึกษาทุนภูรักถิ่นสาขาปฐมศึกษานะครับและได้จะได้ออกบูธให้ความรู้ใหม่ๆในสถานที่ต่างๆนะครับกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นครับเป็นกิจกรรมการเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแข่งทักษะวิชาชีพนะครับนี่เป็นภาพรุ่นพี่ปี58นะครับครับกิจกรรมต่อไปกิจกรรมมิทติ้งครับผมของครูเกษตรเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าได้พบปะรุ่นน้องนะครับโดยกิจกรรมนี้จะมีการรับประทานอาหารพร้อมกันช่วงค่ำโดยจะมีการแสดงของศิษย์ปัจจุบันปี1ปี2ปี3แล้วก็มีการพบปะสายเทคและสายรหัสมีการมอบขนมให้กันครับแล้วก็สุดท้ายคือถ่ายรูปกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าและอาจารย์ครับครับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับจะมี2แบบแบบแรกปี2เทอม1คือสังเกตการสอน1สัปดาห์จะได้ไปดูการสอนของครูพี่เลี้ยงนะครับและช่วยเหลืองานต่างๆในโรงเรียนส่วนแบบที่2นะครับปี3เทอม1จะได้ทดลองสอนเป็นเวลา1สัปดาห์โดยที่จะได้สอนจริงและได้เขียนแผนได้อยู่ในโรงเรียนและก็เสมือนเป็นครูจริงๆครับผมครับอาชีพเมื่อสำเร็จจากการศึกษานะครับ1ครูสอนรายวิชาเกษตรในทุกสังกัดของรัฐและเอกชนของนักศึกษานักวิชาการด้านการศึกษาและเกษตรครับอันที่3ประกอบอาชีพอิสระด้านการศึกษาและด้านการเกษตรครับเห็นแบบนี้แล้วไม่รอช้ามาสมัครเรียนกันเถอะสวัสดีค่ะพี่จะมาแนะนำรายวิชาเรียนสำหรับปี1ที่มีในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะในภาคเรียนที่1จะมีวิชาหลักการเกษตรเบื้องต้นนะคะ2เกษตรปลอดภัย3การประมงเบื้องต้นค่ะทั้ง3วิชานี้จะเรียนเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการประมงการปลูกพืชการใช้สารเคมีต่างๆนะคะและจะมีการปฏิบัติลงแปลงด้วยนะคะต่อมาจะเป็นภาคเรียนที่2นะคะจะมี1เลยคือปฐพี2หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ3การเลี้ยงสัตว์เพื่อโครงการอาหารกลางวันค่ะในวิชาปฐพีนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดินค่ะการแยกชั้นดินส่วนหลักการผลิตพืชเศรษฐกิจนะคะจะได้มีออกไปนอกสถานที่ด้วยนะคะไปสังเกตดูงานค่ะตอนที่พี่ได้เรียนจะมีปลูกโกโก้แล้วก็ปลูกผักเชียงดาวด้วยนะคะส่วนโครงการอาหารกลางวันก็คือที่เราจะนำไปใช้ในโรงเรียนในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาววสิการณ์ณเชียงใหม่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์4ปีค่ะค่ะสำหรับที่พี่เรียนนะคะแล้วก็ชอบนะคะในคณะครุศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์นะคะก็จะมีการวางแผนการจัดฟาร์มธุรกิจการเกษตรนะคะแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์การจัดสวนถาดนะคะซึ่งทำให้เรามีความรู้ในด้านนี้แล้วก็สามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ค่ะประมาณนี้นะคะบ๊ายบายมาเรียนกันเยอะนะคะสวัสดีครับพี่ชื่อเจียนะครับปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาเกษตรศาสตร์คบ4ปีนะครับเกษตรไม่ได้เรียนแค่ปลูกผักนะครับยังมีการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์บกสัตว์น้ำและก็การวางแผนการตลาดนะครับก็
็สิ่งที่สำคัญเลยทางคณะทางสาขาเราเป็นคณะผลิตร่วมนะครับระหว่างครุศาสตร์และก็คณะเทคโนโลยีการเกษตรเนาะจะได้ทำกิจกรรมตลอดทั้งเทอมทั้งของครุศาสตร์และก็ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนาะจะได้พบเพื่อนใหม่ๆสาขาอื่นของครุศาสตร์ประมาณ10กว่าสาขาและสาขาและคณะเทคโนโลยีการเกษตรอีก3สาขานะครับขอเชิญชวนน้องๆเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คบ4ปีเยอะๆนะครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์สุรชาติทองหล่อนะคะก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์กันดีนะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 ปีค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำนะคะแนะนำในเรื่องของการรับสมัครนะคะนักศึกษานะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราจะเริ่มนะคะรับสมัครนักศึกษานะคะเป็นในระบบของPMIU model นะคะซึ่งก็จะเป็นการรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันทั้งหมดนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของสาขาวิชาเกษตรอีกสไลด์ค่ะก็นะคะในส่วนของ CMIU model นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2รอบนะคะ
พูดใหม่นะคะค่ะจากก็นะคะก็ในส่วนของการรับนักศึกษานะคะขอเริ่มใหม่นะคะขอเริ่มใหม่นะก็คือในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะในปีนี้นะคะเราจะเปิดรับสมัครในระบบของ CMLU model นะคะ CMLU model ของเราจะมี2รอบนะคะก็ในส่วนของรอบที่1นี้นะคะเราจะเปิดรับสมัครเนาะทางระบบออนไลน์นะคะทุกคนก็เข้าไปที่TCAS CMLU นะคะก็คือในตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะก็ในส่วนของรอบที่1นะคะเราจะรับสมัครนักเรียนนะคะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะหรือเทียบเท่านะคะก็จะเป็นในส่วนของอาชีวะได้เลยนะคะทุกแผนการเรียนค่ะในรอบนี้นะคะเราจะนะคะรับเนาะในส่วนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานะคะ17จังหวัดภาคเหนือนะคะแล้วก็ในส่วนของ CMU model รอบที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของนักเรียนนะคะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6นะคะหรือเทียบเท่าเหมือนกันนะคะทุกแผนการเรียนก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่นะคะ17จังหวัดภาคเหนือนะคะก็ในส่วนนี้นะคะรายละเอียดต่างๆนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือหรือว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะก็คือในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานนะคะซึ่งนักเรียนคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครนะคะแล้วก็ส่งเอกสารนะคะก็คือในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานนะคะเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนะคะได้เลยนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะค่ะก็สำหรับในเกณฑ์ของการพิจารณานะคะเราจะมีทั้งหมดนะคะ4ส่วนนะคะก็คือ1เราจะพิจารณาตามแฟ้มสะสมผลงานนะคะแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเนาะที่นักเรียนนะคะได้ทำมานะคะตั้งแต่อาจจะเป็นในช่วงเนาะมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหรือเป็นช่วงม.ต้นก็ได้นะคะพร้อมนะคะต้องเขียนเรียงความนะคะในเรื่องในหัวข้อของคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครูนะคะเราลองเขียนเรียงความนะคะเป็นในเชิงว่าทำไมเราถึงอยากเป็นครูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการคัดเลือกการพิจารณานะคะต่อมานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการสอบวัดแววความเป็นครูนะคะกับสอบวิชาเอกนะคะซึ่งถ้านักเรียนนะคะลงวิชาเอกเกษตรนะคะก็จะได้สอบในพาร์ทนี้นะคะสำหรับเอกเกษตรเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการสอบสัมภาษณ์นะคะก็เพื่อดูในลักษณะของคุณสมบัติเนาะหรือบุคลิกภาพที่ในความเป็นครูนะคะค่ะซึ่งในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะคะเราก็จะรับนะคะทั้งหมด30คนนะคะต่อหมู่เรียนนะคะนี่นะคะก็ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะใน TCAS นะคะ CMU ได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะตาม QR code นี้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่าจะต้องส่งเอกสารที่ไหนนะคะหรือจะเป็นยังไงบ้างนะคะสอบยังไงทำอะไรตรงไหนบ้างนะคะก็คือสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนนี้ค่ะค่ะก็อันนี้นะคะก็คือสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะก็นะคะสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่จะเข้ามาเรียนต่อนะคะเข้ามาศึกษาต่อก็นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะครับก็เดี๋ยวนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ปอครับอาจารย์ปอครับเป็นประธานหลักสูตรนะครับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาเกษตรศาสตร์ครับผมครับก็แนะนำในส่วนของหลักสูตรครุศาสตร์เกษตรนะครับใครอยากเป็นคุณครูนะครับโดยเฉพาะเป็นคุณครูด้านเกษตรนะครับสามารถเรียนสอบถามได้นะครับหลักสูตรนี้จะแตกต่างจากหลักสูตรอื่นนะครับก็คือต้องมีการสอบแบบกันเลยนะครับแผ่น5นะครับมีแผ่น5ด้วยอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ปอเพิ่มมาครับว่าแผ่น5เนี่ยเป็นทั้งสองครับเพราะกรณีการเป็นของในส่วนของการเป็นครูนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามารอบ CMU model
ไม่ต้องสอบแพท5ครับสามารถวิทย์เข้ามาได้เลยครับนะครับครับผมมีคำถามไหมครับเหมือนเดิมครับคำถามละ50บาทครับอยากแจกครับโดยที่ลุงนั่งจะหลับแล้วครับตัวนี้คือรอโอนเดียวครับไม่มีใครถามครับไม่รู้จะโอนยังไงครับตัวนี้ใครนะนัชชานัชชาอยู่ไหมครับนัชชาอยู่ไหมครับไม่ค่อยนะครับจุดเอาละใครที่ผู้กดไมค์เลยนัชชาคะสอนพร้อมเพย์หรือว่าเลขบัญชีด้วยนะคะมีเงินค้างจ่ายอยู่นะคะถ้าหลังจบจากไลฟ์นี้แล้วนะคะหลังจบจากไลฟ์นี้ไม่แจ้งนะคะไม่แจ้งเลขบัญชีไม่แจ้งพร้อมเพย์นะคะถือว่าสละสิทธิ์นะคะอาจารย์จะเอาเงินไปซื้อกาแฟให้เจ้าที่นะครับค่ะถ้ายังไม่มีคำถามนะคะคำถามนะคะพารุศาสตร์เกษตรค่ะค่ะสาขาวิชาพารุศาสตร์นะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์อาจารย์ถามก่อนเลยเรียนกี่ปีคะคำถามนี้อาจารย์ให้50บาทนะคะตอบมาได้ทั้งในแชทแล้วก็เปิดไมค์ตอบได้เลยค่ะเริ่มหันไปถามครูเคแล้วนะคะครูเคเรียนกี่ปีนะคะไม่เหมือนกันนะคะครูเคแล้วสุดเก่านะครับเรียนจบเอเลยนะครับครูเคแล้วลากนะครับตอนนี้ครูเคแล้วลากนะเรียน4ปีครับชื่ออะไรครับนมพี่สุเทพครับสุเทพอ๋อสุเทพทิพย์ปิ่นทองก็เอ่ยใช่ครับโอเคตรงเริ่มครับส่งเลขมาครับเดี๋ยวจะได้โอนไปครับคำถามมาครับอีกคำถามครับคำถามนะคะประธานหลักสูตรค่ะอาจารย์ที่มานำเสนอหลักสูตรเมื่อกี้นะคะจำได้ไหมคะอาจารย์ชื่ออะไรถ้าจำได้ให้ร้อยหนึ่งเลยค่ะติดไลน์นะคะถ้าใครตั้งชื่อนี่อาจารย์ใหม่นะคะหักเงินนะคะรวมนะครับอาจารย์สุภตาคำหม่องค่ะใครเอ่ยนางสาวเชษฐาสอนนัตติยาค่ะตอบทักมาหาในแชทหน่อยครับจะได้โอนได้ครับค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมจะถามอาจารย์ทั้ง3ท่านไหมคะถามมาสูตรในคณะเกษตรเลยครับผมจะให้สูตรลายเรียนสูตรสุขศาสตร์ก็ได้นะครับถามได้เลยครับหมูป่วยไก่ป่วยถามได้นะครับหนูไม่ต้องมาถามครับผมอยากถามว่าตอนนี้สมัครออนไลน์ไปแล้วครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่ครับขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ปุ๊บมีชื่อขึ้นมาแล้วนี่ที่จริงนะคะมีเช็คสามารถเช็คได้ในหน้าเว็บเลยนะคะว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ขอเช็คดูก่อนนะคะว่าเราจะประกาศผลวันไหนนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเราสมัครสาขาวิชาอะไรมาคะเกษตรคบครับผมเกษตรคบใช่ไหมคะสักครู่นะคะครับเกษตรคบนะคะจะประกาศแค่15รับสมัครใน15ใช่ค่ะจะประกาศจะรับสมัครวันที่15ตุลานะคะ
แล้วเราก็ต้องชำระเงินภายใน25ตุลาเนาะถ้าสมมุติว่าเรามีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ที่จะสอบได้เนี่ยเขาจะประกาศชื่อวันที่20ตุลาเนาะแล้วก็เราต้องมาสอบค่ะรอบ CMU model เนี่ยต้องมาสอบนะคะวันที่29ตุลาเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยประกาศรายชื่อเลยค่ะว่าเรามีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าเรียนนะคะสอบผ่านก็คือวันที่17พฤศจิกายนค่ะถ้าเป็นคบ.เกษตรนะคะเราก็มาสอบเนาะแต่ถ้าเป็นสาขาวิชาอื่นในคณะค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรเราสามารถที่จะสมัครแล้วใช้เกรดนะคะเข้ามาได้เลยรอบนี้ไม่มีสอบเนาะแล้วถ้าถามว่าเราจะสมัครทั้ง CMU model นะคะที่เป็นครูหรือว่าจะสมัครที่เป็นหลักสูตรอื่นๆนะคะหลักสูตรอื่นๆก็สมัครพร้อมกันได้นะคะทั้งรอบ CMU Expo แล้วก็ CMU model ค่ะขอบคุณครับครับมาได้สองศาสตร์ก็ได้นะครับรับหมดครับสามารถพวกเราสามารถติดตามข้อมูลได้นะคะในหน้าเพจคณะนะคะหรือว่าเพจของทางมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะแต่ทางเพจคณะนี่ก็จะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะครับผมนักศึกษาสามารถติดตามได้นะครับพิมพ์ว่า T-CAT66 ครับแล้วก็เว้นวรรค CMRU ครับจะวิ่งไปที่หน้าของระบบรับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทีมทีแคสตัวทีตัวซีตัวเอแล้วก็ตัวเอสนะครับแล้วก็ตามไปเรื่อย66ครับเว้นวรรค CMRU ครับผมใน Google เลยผมจะวิ่งได้เลยครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับแนะนำเพื่อนๆได้ครับที่ใครสนใจนะครับมาในช่องชิงใหม่นะครับอะไรเพื่อการท่องเที่ยวนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับนะครับตอนนี้ผมจะมีคำถามเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ตอนนี้คุณรุ่งกำลังโอนเงินอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะคะให้เข้าไปกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เกียรติบัตรนะคะในการเข้าร่วมงานครั้งนี้นะคะค่ะค่ะตอนนี้ลิงก์เข้าไปอยู่ในช่องแชทแล้วนะคะสามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปนะคะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลเนาะแล้วก็เกียรติบัตรค่ะจะเป็นแบบออนไลน์นะคะทันสมัยเนาะจะส่งเข้าไปที่อีเมลพวกเราเลยบางครั้งพวกมันจะส่งเข้าไปทันทีเลยนะคะประมาณไม่เกิน2นาทีนะคะถ้าพวกเรายังไม่ได้ให้ไปเช็คในจังเมลหรือว่าอีเมลขยายอีกครั้งนึงนะคะว่ามันเข้าไปอยู่ในนั้นไหมเนาะค่ะแล้วก็จะแจ้งข้อมูลไว้ก่อนนะคะว่าอย่างครั้งนี้เราจะเป็นแบบออนไลน์ก็คือเจอกันในเน็ตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานอีกครั้งนึงค่ะเป็นแบบออนไซต์นะคะก็คือจัดที่มหาวิทยาลัยเลยค่ะพวกเราจะได้มาเจอกันตัวเป็นๆนะคะว่าสาขาหรือว่าคณะนะคะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยมีสาขาอะไรบ้างมีคณะอะไรบ้างที่พวกเราสนใจนะคะอาจจะเปลี่ยนใจนะคะอย่างที่อาจารย์ณัฐวุฒิชักชวนนะคะมาเรียนสัตวศาสตร์ก็ได้นะคะจะได้มารู้ว่าสัตว์เชื้อเอื้องเนี่ยมีสัตว์ประเภทไหนบ้างนะคะหรือว่าไม่เอาหรอกอยากเรียนคบนะคะอยากเรียนครุศาสตร์เกษตรนะคะก็จะมาก็ได้มาดูพื้นที่จริงนะคะมาเจอเพื่อนพี่ๆเนาะค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเซฟลิงก์ไว้นะคะลิงก์ที่จะที่จะได้รับเกียรติบัตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะออกจากไลฟ์สดอันนี้แล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการใบประกาศนะคะเซฟลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะลงเรียบร้อยยังครับมีใครยังไม่โอนให้ไหมนัชชาหรอครับนัชชาไม่รับเงินหรอครับให้เข้าร่วมก็พอค่ะ
โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะสำหรับงาน CMU Expo นะคะของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะตามนี้นะคะก็เราก็จะจบกันไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันออนไลน์นะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งในหน้าเพจของคณะแล้วก็หน้าเพจของทางมหาวิทยาลัยค่ะก็ถ้าเกิดมีนักเรียนสนใจในสาขาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในเพจของคณะก็ได้แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะแล้วก็เราก็สามารถทิ้งคำถามเข้าไปได้คำถามที่เราสงสัยนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่มาเข้าร่วมในงาน CMU Expo ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะค่ะขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณคณาจารย์แล้วก็พวกพี่ๆทีมงานนะคะที่เข้ามาช่วยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับไม่ได้ดูเคลียร์เนี่ยเห็นแล้วเนาะ